เทสลางบ 150,000 อยากวิ่งบนพรมกับโหนก P213 อยากรู้ทำอะไรดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงคุยโหนกนะครับกับเทสลาโมเดล3นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกลูกค้าเนี่ยนะครับตั้งงบอยากได้โชคขับดีฟิลลิ่งนุ่มนะครับ okay. แต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วบอกว่าเทสลาเนี่ยถ้าวางแผนดีๆอย่างคันนี้ 150,000 นะครับอยากได้โชคดีนะครับผมเคยบอกเพื่อนๆไปหลายรอบแล้วว่า Tesla Model 3เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวขับ4 Long Range หรือ Performance เนี่ยนะครับลูกค้าบอกขับไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดไปครับโชค H-Drive S-Spec นะครับค่าตัว 45,000 บาทพอลูกค้าตอนแรกบอกอยากได้ยางชุดละ 50,000 บาทผมบอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะเขาขับรถไม่เร็วนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดยางให้เขาเป็นตัว YokohamaAdvance V105 เหตุผลที่ผมบอกว่าต้องใส่ตัวนี้เพราะอะไรเพราะยางตัวนี้มันเป็นยางที่มันไม่ได้มีเสียงดังนุ่มและเสียงค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับยางสปอร์ตแบรนด์อื่นๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าต้องการรถแบบแบทแมนนะครับก็จัดไปครับรถลูกค้าทำมาดำด้านดำเงาล้อตัวนี้ครับ GF08 นะครับก้านดำด้านขอบดำเงามีที่พี่ตงมาดิบ3ที่เดียวในประเทศไทยค่าตัวล้อ 70,000 ซียาง 50,000 กว่าบาทชก 40,000 กว่าบาทจบ 150,000 นิดๆรอเราเอากันขับใช้งานดีฟิลลิ่งดีเพราะผมลองมาแล้วบอกเลยว่าค่าตัว 150,000 สำหรับคนที่อยากดูรีวิวโชว์เคสไดรฟ์นะครับก็ดูตังบลิงก์นี้ได้เลยเนี้ยวๆนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ารถคันนี้หล่ออยากจะมาก๊อปปี้เพรสบนสูตร P13 ติดต่อร้านเราได้เลยขอบคุณมากๆสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีครับ